รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์มโนไมยพิบูลย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับศาสตราจารย์ดร.สมเลิกจันทระอัมพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ดร.สุรพันธ์ยิ่มมั่นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและพลเอกณเรนทร์สิริภูบาลผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันแถลงข่าวการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV และข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบความดันบวกชนิดมินิ PAPR ณคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์มโนไมยพิบูลย์ได้กล่าวว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่หมอและวิศวกรได้มาร่วมงานกันโดยเฉพาะในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 และทางคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC จากหลอดกำเนิดรังสี UV จำนวน2หลอดมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดแคลนขณะที่ข้อต่อหน้ากากป้องกันการติดเชื้อแบบความดันบวกชนิดมินิ PAPR ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทน PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะแต่ขาดข้อต่อที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างหน้ากากดำน้ำกับท่อลมจากชุดกรองอากาศซึ่งทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ผลิตชิ้นส่วนนี้เพื่อให้ทันกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์โดยนวัตกรรมทั้ง2ชิ้นนี้เบื้องต้นได้มีการส่งมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจากนั้นจะทำการส่งต่ออุปกรณ์เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อลดภาวะการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการเผชิญกับไวรัสโควิด-19